สวัสดีครับพบกับคอบาค้าไครซีซั่น2 ep ที่8เริ่มเรื่องเลยตัดขึ้นมาเลยที่จอนนี่นะจอนนี่นี้ก็ได้ฝันถึงคาเมนนะฮะแม่ของมิเกลนะฮะฝันว่ามีอะไรกันแต่จอนนี่ก็รู้สึกตัวอีกทีนะฮะก็ ัวเองเนี่ยฝันไปอ่าตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะแดเนียลเนี่ยก็มีปัญหากับเมียนะเพราะว่าอานุษย์ดได้ลาออกแดเนียลเนี่ยไม่สนใจงานเลยสนใจแต่คาราเต้นะฮะทำให้เมียเนี่ยฮะไม่ให้นอนด้วยนะ,ะก็เลยไล่ให้ออกมานอนข้างนอกนะและในระหว่างนั้นนะฮะแม่ของแดเนียลเนี่ยนะฮะก็ได้แวะมาเยี่ยมนะแม่ก็ถามว่าทาไมอาออมมานอนข้างนอกนะแดเนียลก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเป็นไข้นะฮะแต่แม่ของแดเนียลก็จับหัวดูนะปรากฏว่านะฮะก็ไม่ได้เป็นอะไรแม่ของแดเนียลก็เลยบอกว่านะลูกน่าจะจัดการให้้้้้เรรีียยยนบะ so บอออออนนนะจไดมม่่ตงาาาโฟลกว ผมรู้ครับแม่ผมก็พยายามทําอยู่นะตัดกลับมาที่มียากิโดยิมในล็อบบี้กับแซมเนี่ยก็แอบมาจูบกันนะฮะที่ในยิมจูบไปจูบมาเนี่ยนะฮะก็ได้ยินเสียงของดิมิตรีนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันเจอสิ่งนี้นะ นั่นก็คือเหรียญเกียรติยศของคุณมิยากินะสตีมิตี้บอกว่าเนี่ยมันอยู่บนหินนี้นะบ้าจริงเราตามหาสะท้วและล็อบบี้ก็เลยบอกว่านะมันต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแน่เลยซึ่งล็อบบี้ก็ตีเนียนไปนะตัดกลับมาที่จอนนี่นะฮะจอนนี่เนี่ยก็หลังจากที่ฝันนะก็รู้สึกดีวันนี้ก็จะไปหาคาเมนจะลองดูนะว่าเป็นยังไงเขาก็เดินไปที่ประตูปรากฏว่าคาเมนก็เดินมาจากถนนนะ,ะแล้วก็ควงผู้ชายคนหนึ่งนั่นก็จะเป็นคู่เดทของคาเมนนะจอนนี่เห็นก็แบบอะไรวันเนี้ยนะโอ้ฝันนี้ไม่ได้เเรื่องลย คาเมียนก็ทักทายจอนนี่นะฮะบอกว่ามาหามิเกลเหรอมิเกลเขาออกไปแล้วนะอ๋อจอนนี่ก็เลยตีเนียนนะอ๋อผมก็คิดว่างั้นแหละนะฮะผมก็จะต้องไปเหมือนกันคาเมียนก็เลยแนะนําว่าจอนนี่นี่คือเกรแฮมนะทั้งคู่เนี่ยก็จับมือกันนะฮะจอนนี่นี่ก็จับมือแบบบีบแรงๆนะฮะไอ้เกรแฮมนี่มันก็ตกใจเลยนะฮะโอ้จับแน่นเป็นบ้าเลยว่ะแต่ทั้งคู่ก็ได้ขอตัวไปนะฮะทำให้จอนนี่นี่มองแบบตาไม่กระพริบเลยนะฮะไอ้มองแบบสายตาแบบอิจฉาริษยานะฮะอ่ะตะกลมาที่โซ่ ออโตกรุฟนะฮะโชว์รวมรถนะฮะแดนเนียลเนี่ยก็ได้ซื้อซูชิมังงอเมียนะฮะก็เลยบอกว่าโอ้นี่ผมซื้อมาจากร้านนี้เลยนะนะฮะดูดิมีชาเขียวจากเอิร์ธคอฟฟี่ด้วยเนี่ยบอกเลยว่านะฮะผมเนี่ยเดินเท้าไปซื้อเลยนะอเมนดาก็เลยบอกว่านะขอบคุณนะแต่แดนเนียลก็สวนอีกนะฮะแล้วเรื่องงบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงบคงครังเนี่ยผมก็จัดการให้คุณแล้วนะผมทําเสร็จเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะแต่อเมนดาก็เลยตัดบทนะฮะบอกว่าฉันมีนัดอาหารเที่ยงกับพนักงานขายแล้วอะ่ะแดเนเนียลก็ แต่ซูชิมันเยอะนะมันเยอะเกินไปอ่ะอามน,นดาก็เลยบอกว่าก็แบ่งลูกค้ากินสิก็ไม่ได้สนใจนะฮะทำให้การง้อของแดนเนียลเนี่ยก็ไม่ประสบผลสําเร็จอ่ะตัดกับมาที่ครอบบะไคมิเกลกับโทลิเนี่ยก็วางแผนจะไปออกเดทกันที่ลานสเก็ตนะฮะโดยใช้ธีมแต่งตัวเป็นยุค80ทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงกันอ่ะในระหว่างนั้นฮอกก็เดินเข้ามาพอดีมิเกลก็เลยขอตัวนะฮะจะไปเคลียร์กับฮอกหน่อยเรื่องเมื่อวานนี้นะมิเกลก็บอกว่านะฮะไงเรื่องโคโยตี้คลิกเนี่ยเราโอเคกันนะฮอกก็เลยบอกว่าเนี่ย แท็กมือกันนะฮะจบนะฮะเคลียรปัญหากันเรียบร้อยอ่ะตัดกลับมาที่จอหน,นี่นะจอหน,นี่เนี่ยก็มาปลดเอารูปของจอคิดออกไปจากห้องอ่ะนะฮะในระหว่างนั้นเองจอหน,นี่ก็เดินออกมาแล้วบอกว่าทุกคนจัดแถวอ่ะในระหว่างที่จอหน,นี่กำลังจะสอนกับไอ้ตุ้ยนะฮะก็เลยถามว่านะฮะอาจารย์คิดไปไหนครับจอหน,นี่ก็เลยบอกว่าต่อไปเนี่ยอาจารย์คิดเนี่ยจะไม่มาร่วมกับเราแล้วนะนักเรียนนี่ก็ตกใจนะเกิดอะไรขึ้นจอหน,นี่ก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยนะฮะรับปากพวกนายแล้วว่าจะเห็นแกประโยชน์ส่วนตนของพวกนายถึงแม้ทุกคนจะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะ ตั้งอคอบาไคนะแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่สํานักนี้เรายึดถือต่อไปแล้วนั่นแหละถูกต้องการที่จะเป็นนักสู้นะเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวหลักคําสอนบนผนังนี้เมื่อทําตามทุกอย่างอ่ะมันจะทําให้เราแข็งแกร่งและทําให้เราหน้าเกรงขมและมันจะทําให้เราเป็นคนเลวด้วยเพราะชีวิตเนี่ยไม่ได้มีแค่สีดําและสีขาวโดยปกติแล้วมันเป็นสีเทาและในพื้นที่สีเทานี่แหละที่คอบาไครของจอห์นนี่ลอเรเนแสดงความปานีในบางครั้งไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เก๋าแต่มันเป็นสีที่จําเป็นเราต้องหัดคิดแล้วก็ใช้ความกล้้าหรือปัน าห,าหลังจากที่จอห์นนี่ได้ได้อธิบายแล้วจอห์นนี่ก็ได้ให้นักเรียนฝึกมิเกลเนี่ยก็ได้เดินมานะมิเกลก็เลยมาคุยเรื่องของอาจารย์คริสจอห์นนี่ก็เลยถามว่าเขาทําไมมิเกลก็เลยบอกว่า,วาคืออาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณคุยกับผมได้นะถ้าคุณอยากคุยนะจอห์นนี่ก็เลยว่าอ๋อไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกอีกอย่างนะนายคนจะจดจ่อกับแฟนคนนั้นของนายอะ่ะเกลก็เลยบอกว่าคุณนีรู้เรื่องดีจังเลยนะเฮ้มิเกลฉันไม่ได้ตาบอดนะมิเกลก็เลยสวนนะครับแล คุณมีแฟนกับเขาบ้างไหมแต่จอนี่ก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่มีอ่ะมิเกลก็เลยเสนอว่าถ้าคุณต้องการนะผมสามารถให้คุณนัดทางแอปได้นะแม่ของผมก็เจอแฟนด้วยวิธีนั้นแหละจอนี่ก็เลยสงสัยอาวแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันก็โอเคนะครับอาจารย์มันก็ใช้ได้แต่แม่ค่อนข้างจะเจอผู้ชายที่เฮงสวยไปหน่อยนะแต่มันก็ดีนะครับที่ผมเห็นแม่มีความสุขก็ดีฉันดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเ้าแล้วแอปเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างล่ะจอนี่ก็เริ่มสนใจนะแอปขึ้นมานะตัดกับมาที่โชว์รูมรถของโรลสสซ่่นนนนนนนะะะอเเเเมมมดดาาาาาาีีกกกกกก็็ิิปฏวจัััยยทง กำลังมาเช็ดรถกันอยู่นะฮะแดเนียลเนี่ยก็เทรนไปด้วยนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณจะต้องลงเวกอย่างนี้นะอเมนดาก็เลยบอกว่าแรงงานเด็กช่างกล้านะแบบนี้ไม่มีใครทำแดเนียล <Daniel S 2> ก็เลยบอกว่านี้ไม่ใช่การฝึกนะผมแค่พยายามช่วยผมก็เลยพยายามจะเอาแบบตั้งฝึกแล้วก็ทํางานมาอยู่ด้วยกันด้วยอ่ะแล้วจะให้ผมทํายังไงอีกอเมนดาก็เลยบอกว่าฟังนะฉันไม่ยทะเลาะด้วยนะฉันรู้ว่าคุณทําแบบนี้อะ่ะมันก็แค่ชั่วคราวอะ่ะซูชิก็เหมือนกันคุณใช้พาสเตอร์ยานะ่ะปิดบนแผลไม่ได้นะแดเนียลอ่านี่คุณเปรียบเทีย แต,นะแต่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดและแอนเดอก็เดินหนีไปนะฮะแม่เดนิเลก็ยังกํากำลังง้องไม่สำเร็จนะทำยังไงก็ไม่เข้ารูปเข้ารอยนะฮะ,ะตัดกันมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็มาสนจอห์นนี่เนี่ยใช้แอปมิเกลก็ถามว่านะฮะมันแอปเนี่ยมันให้ถามว่าเนี่ยสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมีอะไรบ้างจอห์นนี่ก็เลยบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยชอบเดินเล่นบนชายหาดน,นะรถซิง่งศิละปะการต่อสู้นะฮะแล้วก็ชอบดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะทำให้ไม่พิมพ์งลงไปล่ะออกเดททางอินเทอร์นเน็ตตเเเเเนนนนีี่่่่ยยยปปป็็็คคควววาาาาาาามมมมิิิิดขอองงงงงงผถจจจรรรุณักกกลบบสสๆ้ไ ทีบ่บาร์ชนเธอแรงๆแล้วก็ซื้อเบียร์ให้เธอพิสูจน์แล้วนะฮะว่าสมัยนั้นนะ่ะมันใช้ได้จริงนะ DS อ่ะเอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวดูวผมใส่ที่เหลือให้เองแล้วกันคุณไม่ต้องรู้หรอกแล้วเสื้อผ้าที่คุณใส่ละ่ะตอนนี้นาะยจะสอนชั้นเรื่องแฟชั่นเหรออาจจะจําเป็นนะหลังจากใส่ที่สมัครเสร็จแล้วนะมิเกลเนี่ยก็เอามือถือให้จอน,นี่นะจอน,นี่ก็เอาไปเล่นดูนะนระหว่างว่างนั้นเองมิเกลเนี่ยก็ไปดูเสื้อผ้าของจอน,นี่นะจอน,นี่ก็ไม่ได้สนใจนะในระหว่างนั้นเองนะก็มีสาวทักเข้ามาในแอปอ่ามิเกลก็เลยว,ว่าถ้าคุณชอบเนี่ยคุณก็ปัดไปทางขวานะเออนะฮะแล้วคุณก็จะได้นัดเดทกับเขานะแต่ในระหว่างนั้นเองมิเกลเนี่ยก็ได้ เ,เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงที่จอห์นนี่ใส่ตอนเป็นเด็กในเดอะคาราเตอคตหนึ่งเก้าแปดสี่คือถ้าไม่บอกเนี่ยถ้าใครไม่ดูเนี่ยก็จะไม่รู้อิสเตอร์เอ็กตัวนี้นะผมก็เลยบอกให้ก่อนนะ,ะอ่ะตัดกับมาที่แซมกับล็อบบี้ก็ไม่มีอะไรทำครับจูบกันทั้งวันนะฮะตัดมาที่ไรก็จูบกัน,นะฮะแอบจูบกันตลอดนะย่าของแซมนะฮะแม่ของเดเนียลเนี่ยก็เลยบอกว่ามาช่วยคน้องหน่อยลนะ็อบบี้ก็เลยคุยกับแซมนะครับบอกว่าเราอยู่ที่บ้านเธอเนี่ยเราไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยนะเราน่าจะออกไปข้างนอกด้กนนะกัเ,เดบนะอะะอ ก็เจอคนแบบลักนากหน้าหลายตานะฮะก็เป็นดูเหมือนแบบจะไม่ใช่สไตล์ของจอห์นนี่นะฮะจนสุดท้ายนะจอห์นนี่ก็ไปเจอกับสาวที่จอห์นนี่เคยทํางานให้นะตอนที่ตอนแรกๆเลยอ่ะที่ไปติดทีวีให้อ่ะทั้งคู่เนี่ยก็ทะเลาะกันนะฮะจอห์นนี่ก็แบบแม่งสวยชิปอ่ะตัดกันมาที่แดนเนียลนะแดนเนียลเนี่ยก็จนปัญญาแล้วนะฮะไม่รู้จะง้อเมียยังไงแล้วนะฮะก็มาดูรูปเก่าๆภาพที่เคยถ่ายไว้กับเมียเป็นอัลบั้มรูปนะแม่ของแดนเนียลก็มานะฮะว่าทําอะไรอยู่นะโอ้ผมก็แค่ลึกความหลังคู่กกกก็็็ดดูููรรปปปัันนนนเแียลต่งงาบ อ m n เมนดานะฮะในปี2002แม่เนี่ยก็เข้าใจนะครับบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแม่ผมรู้นะแต่ผมเนี่ยพยายามทําทุกวิธีทางแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจเธอเหมือนกันนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะแม่ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะจำ ที่เกาะโคโนี่ได้ไหมนะฮะแดนนี่ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของผมเลยพ่อกับผมเนี่ยหาของกินจากทุกซุ้มเลยยังพาผมไปที่รถไฟหอด้วยนั่นเป็นช่วงที่พ่อเริ่มป่วยอะแม่ของแดนนี่ก็เลยบอกรู้ไหมแม่จําอะไรได้สิ่งที่แม่จําได้ในช่วงนั้นน่ะมันไม่ใช่อะไรเลยนะวิวสวยหรือว่าอะไรไม่ใช่เลยแต่มันคือช่วงเวลาที่พ่อกับแม่จับมือกันแล้วพ่อเนี่ยเอาหัวพิงไหลแม่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเขารักแม่ แม่ยังรู้สึกถึงผมของพ่อที่แก้มแม่อยู่เลยแม่อยากรู้เพียงแค่นั้นแหละว่าพ่อจะร่วมทางกับแม่หรือเปล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดนเนียลก็เข้าใจจนะุ๊บแม่ที่หน้าผากนะฮะเดนเนียลก็เข้าใจแล้วฮนะว่าจะ,จะง้ออเมนดาอย่างไงอัตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็นั่งอยู่ที่บาร์นะหลังจากเดทสาวเสร็จฮนะก็มาซดเบียรนะ์ในระหว่างนั้นเองเขาก็เล่นโทรศัพท์เข้าเฟซบุ๊กของอาลีมิวฟนะฮะก็คือนางเอกในภาคแรกนั่นแหละนะจอห์นนี่ก็เลยตัดสินใจนะพิมพ์ข้อความไปนะบอกว่าเน สักวันเราจะติดต่อกันนะนะพิมไปอย่างยาวเลยนะแล้วก็ลงชื่อได้ว่าจอห์นนี่จอห์นนี่ก็แบบอะไรดีจะส่งดีไหมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าโอ๊ยไม่ส่งหรอกนะฮะมันดูแบบจนตอกเกินไปนะแต่ในันั้นเองนะฮะสาวสวยคนหนึ่งก็เดินมาชนจอห์นนี่นะทำให้มือของจอห์นนี่เนะี่ยไปโดนปุ่มกดส่งปรากฏว่านีฮะสาวคนนี้ก็เลยบอกว่าขอโทษ่ะนะฮะฉันจะชดใช้คุณโดยการเลี้ยงเบียร์คุณนะอย่างเงี้ยนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าโอเคก็ได้นะฮะตัดกันมาที่แซมกับล็อบบีนะ้ทั้งคู่เนี่ยก็ตัด ทอรีนะฮะซึ่งทํางานพาร์ทไทม์อยู่ที่นี่นก็ขีส่สเก็ตผ่านไปนะแซมมาหิวนะฮะก็เลยแบบทักพนักงานนั่นแหละนะฮะขอโทษนะคะฉันหิวมากเลยนะ,ะฉันขอเมนูได้ไหมปรากฏว่าทอรี่หันมานทอรี่ก็เลยว่าโอ้ดูสิใครมาฉันไม่รู้ว่าเธอทำงานที่นี่อ่ะทอรี่ก็เลยสวน,นะฮะก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้ใช้บัตรเครดิตของพ่อแซมก็เลยบอกว่าคือเราแค่อยากสั่งอาหารนะขอโทษทีนะในระหว่างนั้นเองนะฮะมิเกลเนี่ยก็เดินมาพอดีนะปรากฏว่ามิเกลก็นี่แหละเอาชุดของจอห์นนี่นะฮะที่ขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมาใส มิเกลก็เลยแนะนโทอรี่นี่แซมกับล็อบบี้ทรี่ก็เลยว่าใช่อะเราเคยเจอกันแล้วฉันกับแซมมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะที่สโมสรริมชายหาดน,นะแซมก็เลยสงสัยนะเธอทั้งสองเนี่ยรู้จักกันยังไงเหรอ,อมิเกลก็เลยบอกว่าเนี่ยทรี่เนี่ยอยู่ที่ครอบครใครนะแซมก็เลยเน็บไปนะไม่แปลกใจเลยนะฮะทรี่ก็เลยบอกว่าว่าไงนะเปล่าซะหน่อยเอาละ่ะจะจะกลับไปทํางานนะไว้เจอกันน้าทีรักแล้วแม่งก็จูบก,กันต่อหน้าแฟนเก่าอีกนะฮะออโอ้โหแบบทำร้ายใจิตใจแซมมากเลยนะล็อบบี้ก็เลยชวนแซมนะฮะว่าไปไปเอาสเก็ตกันมิเกลก็แบบเซ อ่ะตอนก็มาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยก็เหมือนจะเจอสาวที่ถูกใจแล้วนะก็ทั้งคู่เนี่ยคุยกันถูกคอนะเกี่ยวกับเรื่องแบบแอนตี้โลกยุคใหม่อ่ะแอนตี้แบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยก็สาวคนนี้ก็เหมือนประมาณว่าบอกว่าเนี่ยคนสมัยเนี้ยนะอะไรก็แบบทําไม่เป็นนะฮะชั้นเนี่ยทิ้งพวกแอปไปหมดเลยนะใช่คะจอห์นนี่ก็แบบเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยนะมันไม่ดีเลยนะมันทาให้ชีวิตเราง่ายเกินไปแต่ก่อนมันเคยเรียบง่ายอย่างนี้อย่างนี้นะฮะอ่ะทั้งคู่เนี่ยก็ถูกคอกันสาวคนนี้ก็เลยขอตัวไปห้องน้ําบอกว่่่่าาเเเนนีียยไไไออ้้้้จสังบบใหคดดมกกก็็วล ห้้องนในหลอนั้นเองนะฮะไอเกรแฮมเกรแฮมที่เป็นแฟนของแม่มิเกลเนี่ยนะก็มาพอดีมันก็ได้พูดไม่ดีกับแม่มิเกลนะครับบอกว่าน่จาจที่ดมองนะฉันจะอึบเธอสักงสองจทีอะ่ะแล้วมันก็จะทิ้งเธอนะจอนนี่ก็แอบฟังอยู่ในหลอนั้นเองนะก็มีสาวเดินผ่านมาอีกนะจอนนี่ก็บอกไอฮานี่วอรซะแล้วนะฮะกูเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีนะ,ะอ่ะตัดกลับมาที่ล็อบบี้กับแซบก็ทั้งคู่นี่ก็มาเล่นสเก็ตกันแซมก็เลยบอกว่าในี่ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าฉันเจอแฟนเก่านะฮะแถมยังต้องมาเจอกับยานยะ มีด้านที่ดีแค่เขาต้องมีวิธีการที่ทําให้คนหิดแต่ถ้าเธอจกเตะก้นเขาอ่ะฉันก็ไม่ห้ามนะตั้งคู่เนี่ยก็ยิ้มกันแล้วก็เล่นออกมาได้อ่ะแต่ในระหว่างนั้นเองนะฮะสเก็ตของแซมเนี่ยก็เสียนะแซมก็เลยบอกว่านะช่างเปลี่ยนสเก็ตก่อนนะเดี๋ยวชัามาทาให้ล็อบบี้ก็เล่นคนเดียวนะแซมก็มาเปลี่ยนสเก็ตนะปรากฏว่านะฮะมีเกลก็มาพอดีแซมก็เลยว่าต้องการอะไรคือฉันว่าสเก็ตของฉันเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะช่าว่าจะเอามาเปลี่ยนเหมือนกันนะมีเกลก็เลยเข้าเรื่องเลยฮะคือว่าเร แซมเธอไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำนะเธอไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะแซมก็รู้ว่าฉันรู้จักมากพอนะแต่ในระหว่างนั้นเองเนะี่ยโชลีเนี่ยก็มองเห็นแซมกับมิเกลเนี่ยคุยกันพอดีโทลีก็แน่นอนว่าตรงไปหาแล้วนะมิเกลก็เลยคุยกับแซมนะครับบอกว่าเนี่ยฉันต่างหากนะที่ควรเป็นคนโมโหนะเธอมากับเขาอะฉันควรจะโกรธเธอมากกว่านะเธอมาเดทกับล็อบบี้นะแซมก็รู้ว่านี่ไม่ใช่เดทมิเกลก็เลยบอกว่าไม่ใช่เดทใช่นะฮะคำนี้เนี่ยฉันเหมือน เหมือนฉันเคยได้ยินมาก่อนนะฟังนะฉันแค่พยายามปรับความเข้าใจนะมันจะากาัดมันจะได้ดูไม่แปลกอะแต่ฉันว่ามันช่วยอะไรไม่ได้เลยอะแซมก็แบบนิ่งนะฮะมีเกลก็เดินหนีไปนะฮะอ่าตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กำลังคุยกับสาวอยู่แล้วนะ,ะแต่สมาธิของจอห์นนี่เนี่ยนะฮะเริ่มจะหลุดแล้วไปโฟกัสที่ไอเกแฮมนะซึ่งกำลังจูบสาวที่มาจากโต๊ะข้างๆนะมันก็เลยแบบไปเข้าห้องน้ำนะจอห์นนี่เนี่ยก็ไม่สนใจสาวที่คุยแล้วนะฮะอ่าซึ่งไอคนนี้มันห้องน้ำมันเสียนะมันก็เลยออกไป โทษนะผมต้องไปแล้วนะไอสาวคนนั้นก็ตกใจนะ,ะบอกว่าเนี่ยนี่คุณจะไม่เอาเบอร์โทรฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จอห์นนี่ก็บอกว่านะฮะผมแต่ผมต้องไปแล้วนะฮะเขาก็ใส่เสื้อแล้วก็ไปเลยนะฮะไปเจอไอ้เกรแฮมนะกำลังยืนฉี่อยู่เฮ้ยไงยพวกฉันได้ยินเรื่องที่นายพูดกับคาร์เมนทนะานายที่จะทำแบบนั้นนะ่ะเลิกกับเธอซะโอ้ไอ้นายคือเพื่อนบ้านที่แสนดีใช่ไหมนายชอบเธอเหรอขอบใจนะที่แนะนำฉันนะ่ะ แต่ฉันก็มีคาแนะนําให้หนายนะใส่หัวไปนะ,ะไอ้นั้นก็จะโชคจอนนี่นะ,ะับปรากฏว่าจอนนี่นี่ก็แบบตั้งเคาน์เตอร์แอคแท็กไอ้นั้นก็ล้มลงไปนะฮะ,จะเจ้าฝาทางขยะมาฟาดแต่จอนนี่ก็ไม่ทําก็เลยบอกว่านยะโชคดีนะที่ฉันยังปลานีนายนะอย่าเข้าใกล้คาเมนอีกเข้าใจไหมไม่ว่ายัางไงก็ตามนะฮะฉันจะเทเธอนะฉันจะไม่ยุ่งกับเธอและฉันจะหายหัวไปเลยแนย่นอนจอนนี่ก็แบบขับไล่ได้แล้วอ่ะตัดกบมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็ลังเปลี่ยนรองเท้าล็อบบี้ก็เดินมาข้างหลังเท้านะฮะร็อบบี้ก็เลยเอา,านะะกาอนกนะยลเช เลยบอกว่าอุ้ยเป็นไรไหมขออภัยนะคะองหญิงนะฮะแต่แซมนี่ก็ไม่ยอมนะแซมนี่ก็พยายามไถสเก็ตเนี่ยไถสเก็ตเนี่ยชนทรี่ก็ทาให้ทรี่นี่ล้มเลยนะทำให้อาหารที่โทรี่เสิร์ฟนะฮะก็หกลงไปนะฮะมิเกลเนี่เห็นเหตุหการณ์พอดีนะเธอทําทบ้าอะไรนี่แซมปรากฏว่านะฮะกาดที่เห็นอยู่ข้างใน าที่ดูแล,แลรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มาไล่ไล่ล็อบบี้กับแซมเนี่ยออกไปข้างนอกล็อบบี้ก็พยายามเถียงน,นะฮะว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อนนะออกไปนะแต่กาดก็บอกว่าออกไปนะฮะทอรี่ก็ทําท่ายิ้มเยาะเย้ยใส่แซมก็แบบเอ้ยอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลก็กําลังทําแผนการง้อเมียอยู่เหมือนเดิมนะก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณดึกแล้วนะฮะทำไมไม่กลับอเมนดาก็เลยบอกว่าเนี่ยอนุทธ์เนี่ยไม่อยู่แล้วนะฮะต้องมีคนดูแลรายงานการซื้อขายในวันนี้นะฮะจอห์นนี่ก็มาชวนนะฮะให้อ hey, hey, hey. เมนดกานี่ไปออกเดทบอกว่าเนี่ยนะฮะเมื่ นะะในสมัยที่แต่งงานกันแรกๆรก็จําลองเหตุการณ์ก็จําลองเหตุการณ์เมื่อแต่งงานกันแรกๆจำลองเหมือนว่าเป็นคืนนั้นเดนเนีย <Daniel S 1> <Daniel S 2> ก็เข้ามาในรถนะฮะแล้วก็ลินไวให้อเมนด้านะเดนเนีย <Daniel S 2> ก็เลยบอกว่าเนี่ยนะผมขอโทษนะสิ่งหนึ่งที่ผมบุกพองหน้าที่ไปเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการกลับมาของครอบ,บาคราัใครแล้วก็ผมคิดถึงคุณมิยากินะการเปิดสํานักนั้นอนะ่ะทำให้ผมรู้สึกเหมือนเขาเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งนะเมียก็เลยบอกว่าเนะี่ยฉันรู้นะฉันก็ไม่อยากให้คุณต้องล้มเลิกสิ่งนั้นนนเเหมมืออออกกกกัััผ็็จจด่่่ยยยููบสสิงําาคญล แล้วอะไรคือสิ่งสําคัญนั่นนะแดนนี่ก็ไม่พูดนะก็เลยจูบอแมนดานะโอเคนะก็ทั้งคู่เนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันได้แล้วนะกว่าจะเข้าใจกันได้ก็โหลําบากเลยเกินอ่ะตัดกลับมาที่จอนนี่จอนนี่เนี่ยก็กลับบ้านมานะฮะก็เจอคามีเมนนั่งอยู่หน้าห้องจอนนี่ก็เลยทักทายเนะี่ยเฮ้เป็นไงบ้างครับคาร์เมนก็เลยบอกว่าคือวันนีน้ฉันจะต้องออกไปกับเกรแฮมอะ่ะแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะเบี้ยวฉันนะ จ้น,นี่ก็เลยว่าช่างหัวเขาเถอะนะคุณไม่คู่ควรกับไอคี้แพ้นั่นคุณคู่ควรกับผู้ชายที่จะโผล่ขึ้นมาข้างหน้านะแม่ของมิเกลก็เลยบอกว่านะฮะนี่คุณชวนฉันออกเดทอยู่เหรอแล้วถ้าผมทำอยู่แหละนะฮะจบคอบบาไข่ตอนที่8